ข่าวดีทุกคนเรียกได้ว่าช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ก็ได้ทำการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับศูนย์หน้าของวงหมอลำน้องใหม่สาวน้อยลำเพลินโชว์ครับซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของเฮียหน่อยหมอลำไอดอลนะครับแล้วก็บอสโจโยมนินนั่นเอง เรียกว่านะครับทุกคนสาวน้อยลำเพลินโชนะครับปล่อยโปสเตอร์มาครับก็ได้กระแสตอบรับดีมากๆเลยจากแฟนคลับ FC นะครับไล่เรียงมาเลยครับตั้งแต่พระเอกท็อปธนาชัยครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่านะครับโบกมือบายๆจากบ้านระเบียบครับทุกคนและออกมาหาประสบการณ์ใหม่กับโอ้ลำเพลินโชนะครับและควงคู่ครับทุกคนมากับนางเอกก้อยชริณนีครับ ทุกคนครับสาวน้อยลำเพลินชนเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหกระแสเปรี้ยง ตั้งแต่บอสโจคิดว่าจะทำแล้วนะครับหลังจากนั้นครับทุกคนก็เปิดตัวมาเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นโครงเหล็กต่างๆหรือแม้กระทั่งกับทุกคนการปล่อยภาพหลุดของฉากออกมาเรื่อยๆครับและเปิดตัวอย่างสง่างามครับทุกคนกับนางเอกก้อยชรินีครับบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนเมื่อวันปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเรียกได้ว่าได้รับกระแสดีแบบสุดๆเลยนะครับหลังจากที่นางเอกก้อยชรินีครับทุกคนได้ประกาศว่าปีนี้ครับจะลุย เดินหน้าเต็มที่ครับทุกคนกับวงหมอลำเนี่ยสาวน้อยลำเพลินโชครับแล้วก็จะไม่ทิ้งโอกาสนี้จากบอสโจแล้วก็เฮียนหน่อยทีมมอบให้อย่างแน่นอนนะครับกระแสเนี่ยพุ่งแรงมากๆคือกราฟเนี่ยพุ่งมากๆทําเอาเจ้าภาพครับทุกคนนาะมาจ้างงานเนี่ยตอนนี้หลายร้อยคิวงานไปแล้วสําหรับสาวน้อยลำเพลินโชแล้วก็ต่อเนื่องกับความปังอีกครับทุกคนนั่นก็คือ การเปิดลำเรื่องต่อกรที่สุดเซอร์ไพรส์นะครับกับพระอภัยมณีครับทุกคนและตอนนี้หลายคนก็ได้รับบทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอีกหนึ่งนางเอกทิมอิม,มต้องขอชื่นชมจริงๆว่าน้องไปไวและก้าวกระโดดมากๆนั่นก็คือปอมแปมอธิพรครับทุกคนซึ่งน้องปอมแปมอธิพรต้องบอกว่าเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำเนี่ยท่านนับกันดีๆนะเข้ามาหลังน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงอีก นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าป๋อมแปมอติพรเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่รุกโซเชียลมากๆเขามีบอสโจเป็นไอดอลเขามีน้องอุงอิงเป็นไอดอลเป็นแบบอย่างนะครับในการแบบว่าโอ้โหทําโซเชียลจนทําให้หนางเอกป๋อมแปมครับทุกคนก้าวกระโดดมากๆยอดฟอลโล่เนี่ยแล้วทุกคนตอนนี้เนี่ยแสนกว่าแล้วไม่ว่าจะลงคลิปอะไรเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับ แฟนคลับ FC ก็ให้การพพอร์ตแล้วก็ให้ความต้อนรับอย่างดีเพราะว่าน้องปอมแปมเนาะเป็นคนที่ใช้ชีวิตติดดินบ้านๆแล้วก็เป็นนางเอกที่แบบว่าโอ้โหที่ไม่ใช่นางเอกอะทุกคนคือแบบเป็นนางเอกที่ไม่ใช่นางเอกนะที่นี้คือไม่ได้ทําตัวหรูหรานะครับทุกคนใช้ชีวิตติดดินบ้านๆก็วางตัวเนี่ยคล้ายๆน้องอุ๋งอิงเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะทําให้แฟนคลับ FC เนี่ยตอบรับดีมากๆแล้วต้องขอชื่นชมน้องนะครับทุกคนเพราะว่านหนึ่งเลยครับ น้องเป็นคนที่ก้าวกระโดดมากๆคือตอนนี้มาประกบก้อยชลินีนะอย่าลืมนะครับว่าก้อยชลินีเป็นนางเอกมายาวนานมากๆครับตั้งแต่อยู่ศิลปินภูไทยเนาะแล้วก็มาประกบะกับปอมแปมอธิพรซึ่งป๋อมแปมเพิง่งเข้าวงการหมลำเนี่ยได้แค่ปีนิดๆเองครับทุกคนแต่ได้ประกบก้อยชลินีแล้วและยกให้เป็นศูนย์หน้าตัวสําคัญเลยของ สาวน้อยลำเพลินโชนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็ไล่เรียงมาพระเอกอดี้ครับไม่ต้องพูดถึงเลยกับการเป็นพ่อพ่อเขาเรียกว่าเป็นตัวพ่อแล้วสําหรับวงการหมอลำนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของการร้องลำหรือว่าโชด้านหน้าเวทีเนี่ยพระเอกอดี้คือมากด้วยประสบการณ์นะครับและเสียงดีมากๆนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าเป็นลูกม่อของบอสโจยมานินแล้วเนาะทุกคนสําหรับพระเอกอดี้เนี่ยครับทุกคนนะก็ถือว่าเมื่อวานนี้เปิดตัวมาศูนย์หน้าคือเยอะมากๆและอีกหนึ่งแม แมพยาตัวสําคัญเลยก็คือแม่ติ๋มนะครับแม่ติ๋มกุสุมานั่นเองเรียกได้ว่าแม่ติ๋มโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับในเรื่องของอการเป็นแบบว่าการรำเนี่ยแม่ติ๋มก็คือเป็นระดับครูไปแล้วนะครับทุกคนและยิ่งได้มานะครับประกบก้อยประกบ พระเอกท็อปธนาชัยยิ่งเป็นแบบแม่พญาที่มีรัศมีมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยด้วยความเก่าด้วยความที่แบบว่าเขาแบบอยู่กับวงการหมอลำมายาวนานมากๆเขาก็จะมีทริคนะครับในการร้องลำต่างๆแล้วก็มาสอนลูกๆเพื่อที่จะให้ลำเรื่องต่อกรของพระอภัยมณีเนี่ยออกมาได้ดีที่สุดครับโอ้ทุกคนแค่พูดก็นะก็อยากดูแล้วนะสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยและสูนหน้าแต่ละคนก็คือเยอะมากๆและเมื่อวานนี้เนาะทุกคนก็ได้ประกาศสูนหน้าอีกสําหรับพระเอกนะไม่ว่าจะเป็นพระเอกเจ แป้งนะครับแล้วก็อีกหลากหลายพระเอกมากๆพระเอกฟอสตนะครับทุกคนที่ได้มาร่วมกับสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็เปิดตัวแบบสุดปังเมื่อวานนี้นะครับทุกคนน่าติดตามมากๆสำหรับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับนะอ่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องให้เจ้าภาพเลยแล้วก็กระแสรแรงมากแรงสุดๆยิ่งบอสโจเขาอยู่ในพื้นที่สื่ออยู่แล้วพอทำอะไรมันก็ง่ายไปหมดเนาะทุกคนเนี่ยสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยคือเหมือนแบบ เป็นหมอลำคือมายาวนานแล้วอ่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเป็นใบบุญของวงเก่าเนาะใบบุญของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วมาต่อย,ยอดสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็คือมันก็เลยไปได้เร็วะนะทุกคนก็เป็นกําลังใจครับทุกคนเรียกได้ว่าน่าติดตามทุกๆตัวละครเลยในบทพระอภัยในในละครลำเรื่องเนาะพระอภัยมณีนะครับเนาะอ่ะต่อมาครับทุกคนเป็นทางด้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันบ้างซึ่งไม่ต้องพูดถึงเลยคือเหมือนสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้แบบได้แต่ตัว แบบแป,แป้งมาเลยอ่ะนะครับทั้ง2วงเลยนะครับเนาะวงเล็กวงใหญ่นะต่อมาครับทุกคนไม่ต้องพูดถึงเลยสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับซึ่งมี ศูนย์หน้านะครับอย่างน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับในการที่แบบว่าโอ้โหเจ้าภาพ FC แฟนคลับเนี่ยชื่นชอบชื่นชมแล้วก็เหนียวแน่นทุกๆงานนะครับน้องก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กที่ต้องบอกว่าดึงดูดคนดูได้นะครับทุกคนแค่ต้องบอกบอกแบบนี้เลยว่าอุงอ,งอิงเนี่ยไปปรากฏตัวที่ไหนที่นั่นแตกจริงๆนะครับเนาะอุงอ,งอิงนะครับเป็นเหมือนศูนย์หน้าครับทุกคนไม่ใช่เป็นเหมือนเลยเป็นศูนย์หน้า ของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงใหญ่ครับซึ่งองค์อิงเนี่ยน้องเป็นมากกว่าศิลปินดาราไปแล้วเนาะอย่างที่พิมข่าวกระแสบอกว่าตอนนี้น้องเนี่ยเป็นเหมือนศิลปินคนหนึ่งที่ยืนร้องเพลงสวยนะครับบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ดึงดูดให้พ่อๆเพ่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาชมหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็บอกถือว่าเป็นศูนย์หน้าตัวหลักตัวแม่ตัวมัมเลยสําหรับอง์อิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะเห็นไหมฮะขึ้นรูปใหญ่แบบ แบบนี้เลยแล้วก็รถเนี่ยก็จะอยู่ข้างพ่อโจเลยสำหรับน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนาะก็ถือว่าเป็นบอสน้อยนะซึ่งบอสโจเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรให้น้องอิงเพชรบ,บ้านแพงเนาะเป็นลูกบุญธรรมตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะก็ถือว่าเป็นลูกสาวของพ่อโจตัวจริงนะครับควงคู่มากับพ่อโจครับทุกคนเนาะสำหรับวงนี้คือคือเอาจริงนะวงนี้เราไม่ได้ห่วงเลยอะ คือวงวงวงก่อนน,นั่นเนี้ยสาวน้องรำเพรียโชว์อันนี้ก็ไม่ได้ห่วงเพราะทุกคนดูสิครับูนย์หน้าแต่ละคนคือแบบสุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับและก็มีเสริมทับมาอีกในปีนี้นะครับทุกคนไม่ว่าะจะเป็นพี่สุสายใหญ่น้องน้องอ,อมแอมเพชรบ้านแพงนางเอกปัน,ป,นปันจริยาอ่าแล้วก็มีแม่รุ่งนาภานะครับใช่ไหมแม่รุ่งนาภาเนาะแล้วก็อีกหลาก,หลา,กหลายท่านมากแม่แก้มนะทุกคนน้องฝ้ายนิรุบลน,นครับพระเอกอ่ โอ้โหพระเอกวัดสิวดลน,นะครับแล้วก็พ่อต้นกระมวลชัยนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนก็คือแบบโอ้โหเป็นเป็นตัวเป้งทั้งนั้นเลยนะครับเป็นตัวเป้งทั้งนั้นเลยแล้วก็เขาเป็นตัวหลักของสาวน้อยเพชรมั่นแพงอยู่แล้วเนาะทุกคนก็และยิ่งมาเปิดตัวด้วยแก้วหน้าม้าอีกนะครับทุกคนโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลย ต้องพูดถึงเลยว่าน่าดูมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาก็ซุ้มซ้อมน้องไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์โชว์ต่างๆนะครับปันปันก็ได้พูดออก,ออกมาแล้วว่าโอ้โหได้ชมโชว์ของปันปัน ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะครับนอสแล้วก็นางเอกอมแอม,อมอีกก็พูดอะไรไว้แล้วว่าขอบคุณพ่อโจจริงๆสําหรับโอกาสแล้วก็โชว์ในครั้งนี้ด้วยนะครับคือแบบสามารถดึงดูดคนมาดูได้เยอะอยู่แล้วนะครับทุกคนนาะอในแต่ละวงนะครับวงใหญ่เนี่ยก็น่าติดตามมากๆวงเล็กก็น่าติดตามเช่นเดียวกันนะครับไหนจะมีน้องใหม่ไต่ดาวที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายครับทุกคนก็ต้องมารอดูกันว่าใครจะได้แจ้งเกิดใครจะได้รับบทเด่นอะไรบ้างก็เป็นกําลังใจให้ทั้ง2วงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วก็วกเป็นกําลังใจเนาะด้วยได้ว่าเจ้าภาพเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนแหละครับทุกคนจ้างทั้ง2วงคือไม่ผิดหวังแน่นอนและบอสโจเนี่ยนำพาสาวน้อยเพชรเพแิน,แ,นแล้วก็สาวน้อยลําเพลินโชว์มาแบบว่าเป็นหมอลำอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยภายในระยะเวลาไม่กี่ปีสุดยอดมากๆยกนิ้วโป้งให้กับผู้บริหารทั้งบอสโจแล้วก็เฮียหน่อยด้วยกันแล้วกันนะครับโหทุ่มเทจริงๆกับการทํางานในครั้งนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ